เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484การแข่งขันฟุตบอลไซปัสคัพ2019นัดชิงอันดับ7ณสนามทาซอสมาโกทีมชาติไทยทีมอันดับ3กลุ่ม B พบกับทีมชาติไนจีเรียอันดับ3กลุ่ม C โดยทีมชาติไทยอยู่อันดับที่29ของโลกขณะที่ไนจีเรียอยู่อันดับ39ของโลกเกมครึ่งแรกนาที23ไนจีเรียได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเก็บตกของอาซิซาร์อาโชโอล่ายิงเข้าไปให้ไนจีเรียนำก่อน 1-0จากนั้นนาที27ไนจีเรียมาได้ประตูนำห่างจากจังหวะฟรีคิกและเป็นโอโนเบเอบิได้ยิงเต็มๆให้ไนจีเรียทิ้งห่าง 2-0 ครึ่งหลังทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกแต่เป็นไนจีเรียมาได้ประตูที่3ในนาทีที่73จากอานามอีโมท้ายเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพยายามครองบอลบุกและมีโอกาสยิงเพื่อตีไข่แตกแต่ก็ไม่สำเร็จจบเกมไนจีเรียเอาชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ทำให้ไทยจบด้วยอันดับ8จาก12ทีมในการแข่งขันฟุตบอลไซปัสคัพ2019หลังจบเกมโค้ชหนึ่งเด็กไทยศาสตร์ทองเวียนได้กล่าวว่าลูกทีมมีสปีดเกมในการวิ่งไล่บอลที่เชื่องช้านั่นคือข้อผิดพลาดในเกมนี้เขาเรียกว่าก็เป็นอีกแบบนึงที่เราจะได้เจอนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เห็นได้ว่าวันนี้เราก็มีข้อผิดพลาดเยอะนะโดยตั้งแต่วิธีการแย่งบอลแล้วเรื่องของการเข้าบอลเร็วตรงนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องปรับให้ได้กับทุกเกมนะคะเพราะว่าทีมในระดับโลกยังไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วด้านมาดามแป้งนพล่ำซำผู้จัดการทีมได้กล่าวว่าน่าเสียดายที่ลูกทีมไม่สามารถเก็บชนะในนัดสุดท้ายนี้ได้แสดงว่ายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนสำหรับการเตรียมทีมฟุตบอลโลก2019ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484